รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผูกพันแบบไม่รู้ตัวนะรักดีแท็กนะศูนย์กู้ข้อมูลฮาร์ดดิสก์ IDR Lab แอปพลิเคชัน Instant 9สิทธิพิเศษที่ใครก็ใช้ได้เว็บไซต์ jw.org สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทางหน้าจอไทยรัฐทีวี SD ช่อง32ผมหนุ่ยพงษ์สุรันทร์นะครับและนี่คือเกมโชว์แนวใหม่ไม่มีใครทำมาก่อนเกมโชว์หน้าอวตารล่าแต้มนะครับเราเปิดระบบสดๆนะครับพร้อมแอปพลิเคชันทั้ง iOS และ Android นะครับดาวน์โหลดได้เลยเพราะว่ามีชื่อเดียวกันกับรายการนี้เกมโชว์โซเชียลนี่คือเกมโชว์หนึ่งเดียวนะครับที่ชวนคุณผู้ชมทางบ้านมาเป็นผู้แข่งขันในรายการไม่ต้องเดินทางมาครับใช้แอปครับทั้งสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเปิดเล่นกันได้เลยนะครับเมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วคุณก็สแกน QR Code นะครับที่มุมจอขวาล่างนี้นะครับเพื่อจะลุ้นเป็น100หน้าแรกบนหน้าจอวันนี้เก็บแต้มถึง100แต้มต่อข้อเลยทีเดียวและตอนนี้100คนบนหน้าจอมาแล้วครับเย้ยินดีต้อนรับนะครับขอต้อนรับทั้ง100ท่านเข้าสู่จอของเรานะครับเอาล่ะวันนี้นะครับก็ถามคำถามเลยดีกว่าข้อแรกง่ายๆเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับรำมโนราทุกคนก็คงจะรู้ว่าเป็นศิลปะการแสดงพื้นเมืองนะครับอยากรู้ว่ารำมโนราเนี่ยเป็นศิลปะของภาคใดของเมืองไทยเราครับอุ้ยง่ายเหลือเกินคำตอบ1ภาคเหนือเจ้าคำตอบ2ต้องภาคใต้เหนือหรือใต้ครับรำมโนราง่ายมากกดเลยคุณเวลา10วินาทีนะครับที่จะจิ้มเอาประสบการณ์ที่คุณรู้ตอบลงไปนะครับบนหน้าจอเราจะเก็บคำตอบคุณเข้าสู่ระบบนะครับแล้วเรามาดูกันว่าใครจะอยู่หรือจะไปโอ้โหง่ายๆครับข้อนี้และคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือภาคใต้สิครับง่ายจริงๆครับข้อนี้นะครับรำมโนรานะครับเรียกอีกชื่อว่าโนรานี่นะครับก็เป็นศิลปะการแสดงพื้นเมืองอย่างหนึ่งของภาคใต้นะครับมีบทท่ารำอย่างเดียวกับละครชาตรีเดิมนะครับแล้วก็นิยมใช้ผู้ชายล้วนแสดงนะครับปัจจุบันนี้มีผู้หญิงแสดงด้วยบทร้องเป็นกลอนสดผู้ขับร้องต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบสรรหาคำมาสัมผัสสละกันอย่างรวดเร็วฉับไวมีความหมายทั้งบทร้องบทรำแล้วก็เรื่องของเครื่องแต่งกายนะครับส่วนเครื่องดนตรีก็จะประกอบด้วยกลองทับคู่ชิงโมงปีชวาและกลับนะปัจจุบันก็มีการเอาเครื่องดนตรีสากลเข้ามาด้วยตามยุคสมัยนั่นเองง่ายๆแบบนี้ไปดูสิครับว่ามีใครผิดบ้าง100คนไปดูโอ้ยนิดหน่อยเองครับแม่อาจจะกดผิดก็ได้นะครับไม่โทษกันนะครับอาจจะตกใจโอ้ยเลือกอะไรดีกดผิดจบเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับเราเก็บแต้มนะครับ100แต้มต่อการตอบคำถามบนหน้าจอและ10แต้มถ้าคุณไม่ได้ขึ้นมาอยู่ในจอเรานะครับเราสะสมแต้มเหล่านี้ไว้แลกของรางวัลอะไรบ้างไปดูกันเลยของรางวัลประจำเดือนมกราคม2015มีดังต่อไปนี้ครับกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ TOT IPTV ระบบปฏิบัติการ Android พร้อมแพ็คเกจ Choice M Plus 164ช่องนาน12เดือนมูลค่า 14,990 บาทโอ้แพ็คเกจเสริมความงามฟรีที่อนิสาคลินิกมูลค่า 25,000 บาทโอ้บัตรล่องเรือ Wonderful Pearlสวรรค์ลอยน้ำกับเรือสำราญสุดหรูของคนไทยฟรีที่แอมแพ็กเกจฟรีสไตล์5ครั้งฟรีจากอเดโยคะมูลค่า 3,250 บาทและสำหรับสมาชิก Instant 9แถมฟรีวอลเชอร์ Aerial Fly 3ใบมูลค่า 1,950 บาทเมื่อซื้อแพ็กเกจใดก็ได้ออกกำลังกายฟรีที่แอมไฟฟิตเนส3คลาสมูลค่า 2,250 บาทสำหรับสมาชิก Instant 9ซื้อ1คลาสฟรีอีก1คลาสPOS IPL หน้าใสและ MAX หน้าใสจาก PRN Skin Clinic จำนวน1ครั้งมูลค่า 1,500 บาทสำหรับสมาชิก Instant 9รับส่วนลด400บาทเมื่อรับบริการ IPL หน้าใสสิทธิ์ในการใช้ซอฟต์แวร์ฟรีถึง4ปี